คุมทรัพย์แอรินยุทธทัศน์เตรียมก้าวเข้าเป็นสะใภ้เจ้าสัวอีกหนึ่งนักแสดงสาวค่ะคุณแอรีนยุคตทัศน์ที่ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมบวงสรวงละครคดีรักข้ามเวลาที่ลานหน้าตึกอาคาร GMM Grammy Place พร้อมกับอัปเดตความรักกับแฟนหนุ่มไฮโซเบนจาเบนจรงคกุลหลังจากคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานกว่า3ปีและเริ่มมีวางแผนการแต่งงานไว้แล้วโดยเจ้าตัวค่ะได้บอกเอาไว้ว่าพร้อมนานแล้วค่ะรอเล่นก็คือทุกอย่างเนี่ยเริ่มราบรื่นขึ้นทุกอย่างเริ่มลงตัวพอทุกอย่างเริ่มพร้อมขึ้นก็โอเคแล้วค่ะก็มีคุยกันไว้วางแผนเมื่อไหร่ดีแต่ไม่ได้กดดันนะคะแต่ก็ค่อนข้างชัวร์แล้วค่ะซึ่งคุณเบญจรงคกุลเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของคุณสมชายเบญจรงคกุลจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจ้าตัวค่ะล่าสุดเนี่ยได้ทำงานภายใต้กลุ่มเบญจจินดารับหน้าที่ดูแลด้านกลยุทธ์และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของทั้งกลุ่มลูกค้าและภายในกลุ่มบริษัทโดยนอกจากนี้ค่ะสาวแอรินยังกล่าวเอาไว้ด้วยว่าด้วยช่วงอายุแล้วเหมือนเราได้เจอกันในโมเมนต์ที่มันพอดีไม่ได้ปรับอะไรเยอะและชอบอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันได้ดีและรู้สึกว่าเราอยากโตไปด้วยกันค่ะโอ้โหตอบหวานหยดย้อยแบบนี้รอชมงานแต่งงานเลยนะคะเนี่ย